สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่านิพิษชี้สักวันทักษิณจะเฉตาขาดเพราะทหารเลวแบบอนุสรเนื้อหาใจความเนี่นะครับนายนิพิษอินทรสมบัติได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าหัวเป็นตัวเงินตัวทองหางเป็นตะกวดนิพิษบอกว่าอย่างนี้ครับ คุณอนุสอนเอี่ยมสะอาดแห่งพักเพื่อไทยเนี่ยพูดถึงผมแต่ผมไม่ค่อยสนใจคนระดับนี้เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าคุณอนุสอนเนี่ยไม่ใช่คนที่มีแสงอะไรหรอกครับถ้าหากคนแบบคุณอนุสอนจะมีอยู่บ้างเนี่ยก็คงเป็นแสงที่สะท้อนมาจากการเผาบ้านเผาเมืองซะมากกว่าคนแบบอนุสอนเคยเรียกตัวเองว่าเป็นไพร่บัดนี้ไพร่แบบอนุสรกกาลังจะผสมพันธ์ข้ามวรรณะกันผมก็ไม่รู้นะครับว่าลูกจะออกมายังไง ผมตั้งใจดูการผสมพันธ์ครั้งใหม่นี้ด้วยใจที่จดจ่ออยู่ส่วนตัวผมเนี่ยจะอยู่พักไหนมันไม่สําคัญหรอกครับตัวตนผมเหมือนเดิมนะครับผมจะบวดวัดไหนไม่ใช่สาระแต่ผมถือศีลครบถ้วนกับล้วกันนายทักษิณเนี่ยอาจจะมีผลงานมากที่สุดเหมือนกับที่คุณอนุสรพูดหรือไม่เนี่ยผมไม่รับประกันความเที่ยงแท้นะครับผมรับประกันได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหะครับว่าตั้งแต่มีประเทศไทยเนี่ยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีคดีทุจริตมากที่สุด มากจนไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนปละมือเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยนี่คือความยอดเยี่ยมกระเทียมดองของบุคคลผู้บีนามว่าคุณทักษิณผมมีความจําเป็นต้องออกจากพักประชาธิปัตย์ผมเป็นคนเลวเองครับที่ไม่อาจจะร่วมสมาคมกับผู้ที่มีอุดมการณ์สูงอย่างพักประชาธิปัตย์ได้แต่เอาเถอะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ผมดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าพักที่ผมไปอยู่เนี่ยไม่เคยถูกยุบเพราะทุจริตนะครับแต่พักที่คุณอนุสรอ,อยู่เนี่ย โดนยุบมาแล้วอย่างน้อยก็สองสองครั้งนะครับด้วยเหตุแห่งการทุจริตทั้งนั้นเลยต้องเรียกว่าเป็นสถิติที่คุณอนุสรเนี่ยภูมิใจซึ่งจนบัดนี้ยังไม่มีใครสามารถทําลายสถิติการทุจริตได้อีกเลยคนแบบอนุสรเนี่ยเปรียบเหมือนกับทหารเลวในเรื่องสามก๊กที่ผมไม่อยากเหลือกลัวด้วยนะครับผมไม่ใช่อศัยบุญกี้นะครับที่จะไปทานายทายทัยทกโชคชะตาของใครได้แต่จําคําผมเอาไว้ก็แล้วกัน เจ้านายคุณอนุสรที่ชื่อทักษิณเนี่ยสักวันหนึ่งจะชะตาขาดเพราะทหารเลวแบบคุณอนุสรน,นี่แหละครับผมีจะตั้งหน้าตั้งตารอวันที่คุณทักษิณบุรุษผู้มีคดีทุจริตรอบตัวจะกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยนะครับในสภาพที่ต้องสวมกุญแจมือนุ่งกระเกงขาสั้นแบบนักโทษอย่างเท่าเทียมกันและก็เช่นเดียวกันครับผมก็จะตั้งตารอ,อการจัดรัฐบาลข้ามพักอันเป็นการผรสมพันธุ์ข้ามเหล่าของพักเพื่อไทยผมคิดเอาเองนะครับ ว่าการผรสมพันธุ์ข้ามเหล่าของพรรคคุณอนุสรในครั้งนี้เนี่ยลูกคงจะออกมามีหัวเป็นตัวเงินตัวทองส่วนหางก็น่าจะออกมาเป็นหางของตะกวดซึ่งก็คงจะแปลกพิลึกนะครับไม่เชื่อคอยดูเถอะครับคุณอนุสรครับเมื่อคุณอุตสาสะบัดธงรบมาที่ผมบังเอิญผมไม่ใช่คนกลัวคนซะด้วยสิครับแต่คุณอนุสรเนี่ยสบายใจได้นะครับผมเป็นคนที่มีคุณธรรมผมเป็นคนรักสัตว์ครับผมไม่ตีหมาหรอกครับ ผมจะตีเจ้าของหมาถ้าเกิดทักษิณเป็นเจ้าของหมาทักษิณก็เตรียมรับมือผมได้ณบัดนี้นะครับ